งูหลามบอลหรือที่เรียกกันว่าบอลไพทอนปัจจุบันได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณพิริยะสุขภัทรเจ้าของฟาร์มเลปไทไฮโซที่เขตบางเขนกรุงเทพเล่าว่าในบ้านเราเริ่มมีผู้เพาะขยายพันธุ์งูชนิดนี้กันในระดับฟาร์มใหญ่ๆ 3-4 ฟาร์มโดยมีราคาซื้อขายลูกงูที่อายุ 1-2 เดือนตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึงระดับ 1 ล้านบาทราคาของงูบอลไพทอนขึ้นอยู่กับลวดลายและสีสันเนื่องจากเมื่อมีการเพาะขยายพันธุ์และได้ลวดลายหรือสีสันออกมาใหม่ๆก็จะมีราคาแพงมากในช่วงแรกและราคาก็จะค่อยๆลดลงสำหรับวงจรชีวิตของงูชนิดนี้จะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อเพศเมียมีอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีส่วนเพศผู้อายุ 2-3 ปีและจะออกไข่ครั้งละ 5-6 ฟองในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมหลังจากออกไข่แล้วจะใช้เวลาฟัก 60-70 วันในกรณีที่เพาะขยายพันธุ์ในเชิงการค้าก็มักจะนำเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิที่30องศาเซลเซียสงูบอลไพทอนที่เพิ่งออกจากไข่จะมีน้ำหนักเพียง 60-80 กรัมและสามารถโตเต็มที่ได้ถึง 1,200-2,000 กรัมในเพศผู้ส่วนเพศเมียจะมีน้ำหนักมากกว่าก็คือ 1,500-3,000 กรัมและยาวได้ถึง 1.20 เซนติเมตรไปจนถึง 1.50 เซนติเมตรส่วนอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่20ปีในขณะที่บางตัวที่ได้รับการดูแลดีๆก็อาจจะมีอายุถึง48ปีเนื่องจากเป็นงูที่ไม่ดุร้ายสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านได้จึงค่อนข้างได้รับความนิยมมากในต่างประเทศและเริ่มรู้จักการแพร่หลายในเมืองไทยในแวดวงผู้รักสัตว์เลื้อยคลานค่ะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอาจเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.reptilehiso.com หรือเว็บไซต์ผู้เลี้ยงรายอื่นๆประกอบค่ะพัทรวัฒน์อ่วมเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวัสดิ์กว้านรายงาน